วันนี้สมจิตจะพาพี่ๆน้องๆไปรู้จักเหตุผลว่าทำไมชาวเวียดนามถึงชอบเข้า 7-Eleven กันมาเราไปดูกันคือวันนี้จะรีวิว 7-Eleven ที่ไทยนะครับบอกว่าที่นี่มันขายของมันดีมากอะถ้าเทียบกับเวียดนามคือเข้ามาแล้วแบบติดใจแน่ๆนะครับคุณผู้ชมเคยคิดว่าเซเว่นที่ไทยดีที่สุดแล้วนะไปเจอเซเว่นที่ญี่ปุ่นคือแบบสุดยอดมากของกินก็คือแบบอร่อยน่ากินทุกอย่างแถมรสชาติคืออร่อยมากสบายดีสวัสดีพี่น้องป้องป่ายมดสุขูสุขคนมาพบกับส้มจิตละบวยบินกับรายการยากเล่าให้ฟังEP นี้จะเป็น EP ที่38ส่วน EP ที่37นั้นส้มจิตได้นำเสนอเกี่ยวกับ Amazon Cafe ที่ได้ไปเปิดที่เวียดนามซึ่งชาวไทยหลายๆคนก็ไม่คิดว่าจะมีชาวเวียดนามเขาไปชมไซต์เยอะขนาดนั้นแต่ในทางกลับกันมีชาวเวียดนามจำนวนเยอะเข้าไปนั่งใน Amazon Cafe ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับผมต้องภูมิใจแทนเจ้าของแบรนด์ด้วยเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เป็นชาวไทยวันนี้ EP ที่38สมจิตจะนำเสนอเกี่ยวกับการรีวิว7-Eleven ของชาวเวียดนามที่ไปเที่ยวกรุงเทพมหานครสมจิตจะพาพี่ๆน้องๆไปดูวิดีโอบางตอนของคุณก้าวภายหลังที่ดูวิดีโอจบสมจิตจะไปอ่านความคิดเห็นหรือมุมมองของชาวไทยที่มีต่อวิดีโอดังกล่าวและตอนท้ายของวิดีโอสมจิตจะมาสรุปอีกทีว่าทำไมชาวเวียดนามชาวไทยและชาวลาวถึงชอบเขา 7-Eleven กันมาเราไปดูวิดีโอบางตอนกันไปคือวันนี้จะรีวิว 7-Eleven ที่ไทยนะครับบอกว่าที่นี่มันขายของมันดีมากอะถ้าเทียบกับเวียดนามคือเข้ามาแล้วแบบติดใจแน่ๆนะครับคุณผู้ชมผมชอบกินเบอร์เกอร์ตรงนี้นะครับกำลังหาเบอร์เกอร์อยู่เวททั้งสองค่ะที่มีเจ้าบ่าวจีนในห้องน้องและชาวมินโดอันได้หมดเลยมีเวทไหมคะรับเพิ่มไหมคะที่12บาทมาใหม่เปล่าครับพี่ขอบคุณครับเท่าไหร่อะครับพี่มีเอาเมมเบอร์ไหมคะไม่มีอะครับ88บาทค่ะ38บาทเดี๋ยวจะหมุนชั้นก่อนคนเวียดนามชอบกินอันนี้มากนะครับคุณผู้ชมบอกเลยนะครับดังมากที่เวียดนามเวลาที่เขามาเที่ยวไทยเขาจะซื้ออันนี้เยอะมากไงแล้วถ้าสื่อสามอันนะครับแล้วน้ำที่นี่แบบมันอร่อยมากคือน้ำที่7-Eleven นี่แหละมันจะมี2แบบ4แบบให้เราครับแต่ที่นี่แบบคือมันไม่จำกัดให้เราอยากเอาเท่าไหร่ก็เอานะครับมันไม่เหมือนที่เวียดนามนะครับก็ราคามันจะติดด้านล่างนะครับราคาตามแก้วตามขนาดแก้วเลยนะครับคือแบบหลายวันแล้วแบบไม่กลัวนะครับอันนี้ต้องซื้อแล้วตอนนี้ก็คือกลางคืนแล้วนะครับทุกคนแต่ยังไปหาของกินที่ 7-Eleven นะครับใช่มีเส้นโม่แก่แน่เลยก็ในคาราบาวนี่ผมติดใจมีมากที่สุดนะครับแล้วก็ให้มีกําด้วยกันหน่อยไหมแนะนำเลยต้องซื้ออันนี้นะครับอร่อยมากนะครับเราจะมีมาม่าให้เราเลือกเยอะแยะคือตอนนี้กำลังก็ไปดูเครื่องปรุงให้ที่กำลังจะตามหาต้มยำก้อนนะครับแต่ไม่มีอันนี้จะเป็นซุปรสเมนูบัตบิบิมบัตข้าวยำเกาหลีซุปรสเกสรซุปไก่ก้อนซุปรสไก่ก้อนอันนี้ซุปรสหมูก้อนโอเคจบลงไปแล้ววิดีโอบางตอนของคุณก้าวที่ได้ทำการรีวิว 7-Eleven อยู่ที่กรุงเทพต่อไปสมจิตจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยที่มีต่อวิดีโอของคุณก้าวเรามาดูกันว่าชาวไทยจะมีมุมมองอย่างไรบ้างต่อวิดีโอดังกล่าวเรามาเริ่มจากคอมเมนต์แรกกันจะไม่เยอะนะครับประมาณอยู่
10คอมเมนต์เดี๋ยวเรามาดูกันเราจะเริ่มจากคอมเมนต์แรกกันชาวไทยคนนี้มีมุมมองว่านี่ก็อีกจุดหนึ่งครับที่ผู้คนให้คะแนน7ที่ไทยและรวมไปถึงอาหารต่างๆในไทยครับไม่รู้ว่าชาติไหนอร่อยมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราแต่อาหารของเราที่วางขายเราปรุงก็ได้มาตรฐานถูกหลักอนามัยครับยืนยันจากผู้คนที่มาท่องเที่ยวในไทยได้ครับไม่อยากให้เอาของไทยไปเปรียบเทียบกับใครฝีมือรสชาติแพ็กเกจการบริการคือของไทยเราภูมิใจในสินค้าและการบริการของเราอยู่แล้วครับเราทำได้เท่านี้ตามนี้ถ้าชอบขอให้มีความสนุกในเมืองไทยและอาหารไทยครับถ้าไม่ชอบไม่ถูกปากก็ต้องขออภัยเรามีให้บริการได้เท่าที่เห็นในประเทศครับเลือกชิมเลือกเที่ยวเอาครับคิดว่าน่าจะถูกปากถูกใจสักอันสักทีครับยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านครับเป็นคำพูดที่ดีมากๆเลยครับมาเรามาต่อคอมเมนต์ที่2กันชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าใช่ครับน้องเก๋า7ในไทยเด็ดสุดเรามีหมื่นกว่าสาขาทั่วประเทศไทย7-Eleven ในไทยจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วเราไม่เหมือนกับ7-Eleven ที่อื่นๆในโลกเราจะมีอาหารหลากหลายกว่าแต่ของเยอะกว่าผมยกให้ญี่ปุ่นนะแต่อาจจะหลากหลายสู้เราไม่ได้มีสินค้าชุมชนด้วยสินค้าอื่นๆก็หลากหลายกว่ามีกิมมิคและเทคโนโลยีมีรูปแบบบางอย่างที่แปลกกว่าร้าน7-Eleven ทั่วไปทั่วโลกเนื่องจาก7-Eleven ในไทยมีเจ้าของซิดเป็นคนไทยบริษัทไทยมีเครือข่ายอาหารกว้างขวางอ๋อในลาวและกัมพูชาชิดก็ของบริษัทไทยนะอันนี้แนะนำครั้งต่อไปสำหรับแฟน 7-Eleven ลองไป 7-Eleven สาขาทาราที่พัทยาเนี่ยสุดๆปฏิรูปแบบร้านของ 7-Eleven ไปเลยถ้ามีโอกาสไปพัทยาไปเลยครับอย่าช้ามีห้องน้ำด้วยนะดีมากครับผมเรามาต่อคอมเมนต์ที่3กันชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าเวลาเก๋าหาของที่ต้องการใน 7-Eleven ให้เก๋าเดินไปถามน้องๆได้มันคือการบริการทุกที่ทุกคนที่เป็นพนักงานจะสวยบอกเพราะน้องๆจัดของจะจำที่วางสินค้าได้สังเกตดูคนที่คอมเมนต์จะเป็นคนไทยคนเวียดนามจะไม่ค่อยชอบการชมประเทศไทยคนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้ามาคอมเมนต์แต่คนไทยเวลาอ่านสิ่งไม่ดีเราจะไม่ค่อยโกรธเราจะพยายามอธิบายแต่ทั้งหมดก็อยู่บนพื้นฐานคนไม่ดียอมมีทั่วไปเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้จริงครับผมมีอยู่ทุกที่ครับไม่ว่าจะประเทศไหนในโลกก็มีทั้งคนไม่ดีและคนดีต่างแต่ว่าคนแบบไหนจะเยอะกว่าเรามาดูคอมเมนต์ที่4กันครับผมเคยคิดว่าเซเว่นที่ไทยดีที่สุดแล้วนะไปเจอเซเว่นที่ญี่ปุ่นคือแบบสุดยอดมากของกินก็คือแบบอร่อยน่ากินทุกอย่างแถมรสชาติคืออร่อยมากอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงต้องลองแล้วใครที่มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นควรต้องลองว่าอร่อยจริงไหมมาดูคอมเมนต์ที่5กันนะครับผมชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าผมคนไทยอยู่ตามอำเภอเล็กๆมี7 7-8 ร้านฝากท้องกับเซเว่นเป็นประจำเลยครับเพราะสะดวกหิวตอนไหนก็ขี่รถเครื่อง2นาทีจริงด้วยครับมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันคอมเมนต์ที่6จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าที่เวียดนามมีร้าน 7-Eleven หรือเปล่าครับถ้ามีรีวิวร้าน 7-Eleven ที่เวียดนามมานำเสนอบ้างสิครับว่าในร้านมีอะไรวางขายบ้างแทบจะไม่มีใครรีวิวมาให้ดูกันเลยครับเคยมีชาวฝรั่งคนเกาหลีมารีวิวการใช้ชีวิต1วันโดยอาหารเฉพาะใน 7-Eleven เท่านั้นมันจะดีมากเลยถ้ามีคนรีวิวเดี๋ยวสมจิตจะถ้ามีโอกาสนะครับผมเพราะว่าในลาวเนี่ยก็มี 7-Eleven ด้วยเพิ่งจะเปิดส่วนน่าจะปี2ปีนี่นะครับผมถ้ามีโอกาสไปนครนงเวียงจันทน์เดี๋ยวจะทำการรีวิวให้ดูนะครับผมหรืออาจจะเอาบางตอนสมจิตกำลังที่จะทำการอนุญาตเอาคลิปบางตอนของชาวลาวกันมานำเสนอให้ FC ได้ดูกันเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเขาจะอนุญาตไหมโอเคเรามาดูคอมเมนต์ที่7กันชาวไทยคนให้มุมมองว่ารู้สึกว่าน้องเก๋าจะอวยเมืองไทยมากไปนะเดี๋ยวคนเวียดนามจะว่าเก๋าเอานะแต่ก็ภูมิใจนะครับก็ดีนะครับการพูดในเรื่องดีๆทำในเรื่องดีๆมันก็ต้องได้รับความดีตอบกลับไปเรามาดูคอมเมนต์ที่8กันชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าไม่คิดว่ามันดีนักเพราะ 7-Eleven ก็ทำร้ายโชห่วยจนเจ๋งไปเยอะของบางอย่างก็แพงแคบสะดวกข้อดีเวลาไปสนามบินหรือเขตท่องเที่ยวบางแห่งราคาจะถูกกว่าซื้อในพื้นที่ถ้าคนต่างชาติก็ต้องให้มีนักธุรกิจที่กินรวบอยู่ในประเทศคุณดูเขาก็สามารถทำร้านแบบนี้มาให้คุณได้
ก็อาจจะหมายความว่าถ้าว่าช็อป 7-Eleven แบบนี้น่าจะให้นักลงทุนหรือว่านักธุรกิจเนี่ยทำที่ประเทศของเราเรามาดูคอมเมนต์สุดท้ายกันคอมเมนต์ที่9ชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าเกาเป็นตัวอย่างที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วยสื่อสารไปยังประชาชนของเวียดนามว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและเจริญไปด้วยกันประเทศไทยแข่งกับตัวเองและไม่เคยอิจฉาเพื่อนบ้านโปรดเกื้อหนุนซึ่งกันและกันชอบมากครับผมเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเลยโอเคนั่นคือความคิดเห็นของชาวไทยต่อคลิปวิดีโอของคุณก้าวนะครับผมก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเลยโอเคส่วนส้มจิตเองเดี๋ยวอนุญาตว่าเป็นภาษาลาวบอกภาษาไทยบอกค่อยคล่องก่อนเลยสาเหตุที่คนไทยคนเวียดนามหรือคนลาวนิยมไป 7-Eleven เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าข้อที่1เลยก็คือมันค่อนข้างมีทุกอย่างที่เราต้องการและราคาบ่ค่อยจะแพงปานใดเพราะว่าอยู่ใน 7-Eleven เนี่ยคือบางคนเว้าว่าฝากทองไว้กับ 7-Eleven บ่ว่าจะเป็นละของที่ราคาถูกของที่ราคาปานกลางของที่ราคาสูงมันก็มีอยู่ใน 7-Eleven ดังนั้นมันก็เลยว่าคนก็เลยว่าเออไปบ่นเดียวแล้วมันได้ครบเครื่องนะถ้าว่าไปบ่นห้างเล็กๆน้อยๆก็อาจจะต้องได้ไปหลายห้างก็เลยไปเข้า 7-Eleven เลยอีกอย่างการบริการเขาเจ้าก็ดีเข้าไปปุ๊บนี่ก็สามารถที่จะสอบถามได้ว่ามีสิ่งนี้หรือบ่มีสิ่งนี้ส่วนเหตุผลที่2ที่คนชอบเข้า 7-Eleven อาจจะเพราะว่า 7-Eleven เนี่ยมันมีเยอะมีทุกที่ทุกแห่งเพราะว่าสาขาของ 7-Eleven เนี่ยมีเป็นหมื่นสาขาเลยทีเดียวดังนั้นมันก็เลยว่าคนก็เลยว่านิยมที่จะเข้าไป 7-Eleven เพราะว่ามันมีอยู่ทุกบอนนั่นอาจจะเป็น2เหตุผลที่คนนิยมเขา 7-Eleven และสมชิดจะยกอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีคอมเมนต์หนึ่งที่ยกขึ้นมาว่าคุณกาวเป็นตัวอย่างที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสื่อสารไปอย่างประชาชนชาวเวียดนามอันนี้สมชิดก็เห็นดีเพราะว่าเห็นหลายๆสอง YouTube เห็นหลายๆท่านก็เห็นวิดีโอต่างๆที่ค่อนข้างว่าสร้างความแตกแยกบ่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวเวียดนามรวมไปถึงชาวลาวกันที่จะคอมเมนต์กันลบๆเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้คนเข้าใจผิดกันและแตกแยกกันแต่ว่าคุณกาวเนี่ยบางอย่างที่เป็นลบเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมองข้ามไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ว่าชาวไทยจะรู้ตัวเองว่าเออบางอย่างมันเราก็ควรที่จะปรับปรุงนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆและสมจิตก็ชอบเอาวิดีโอเขามาบางตอนมาทำวิดีโอต่อก็ต้องขออนุญาตจากคนเก่าด้วยแต่ก็พยายามที่จะแปะลิงก์ให้แล้วก็ใส่เครดิตให้นะครับคนเก่าแต่ว่าเขาพูดได้ดีมากเขาพูดเกี่ยวกับไทยในบททางที่สร้างสรรค์และบวกมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยซึ่งเราต้องการคนแบบนี้อีกเยอะเลยเพราะว่าการอยู่ด้วยกันด้วยความสันติอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตานี่มันดีมากๆเลยสมจิตก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่พยายามที่จะเสื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษก็อภัยด้วยนะครับผมเรามาดูกันเพราะว่าสมจิตกำลังทำการอนุญาตขอวิดีโอรีวิว 7-Eleven ที่ประเทศลาวจากชาวลาวคนหนึ่งเรามาดูกันว่าเขาจะอนุญาตไหมถ้าเขาอนุญาตสมจิตจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับการรีวิว 7-Eleven ที่ลาวให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับผมและถ้าสมจิตพูดไปไม่ถูกไม่ต้องก็ขอโทษก็อภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่โอเคสุดท้ายนี้ขออวยพรแด่พี่ๆน้องๆจงยินดีมีแห้งปราศจากโรคใดไข้เจ็บทั้งปวงความเจ็บข้อย่าได้ความไข้ข้อย่ามีขอให้มีแต่ความเจริญส่วนพี่ๆน้องๆมีความคิดความเห็นแนวใดอยากประกอบส่วนอยากคอมเมนต์ขอเชิญตามสบายเลยเด้อแต่ละคนมีอิสระที่จะคอมเมนต์หรือว่าให้ความคิดความเห็นเกี่ยวกับวิดีโอของสมจิตหวังว่าจะเห็นคอมเมนต์ของพวกท่านสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้า